สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะตีห้าสามสิบเอ็ดนาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับคนตื่นเช้าค่ะเริ่มต้นเช้านี้ด้วยประเด็นข่าวสำคัญครับบิ๊กโจ๊กโผล่ที่ประชุมทำเนียบปัดตอบคำถามกรณีถูกออกหมายเรียก3ครั้งหากไม่ไปรายงานตัวอาจถูกออกหมายจับบอกนักข่าวเพียงสั้นๆขอทำงานก่อนมีอะไรให้ถามทนายหมายเรียกตอบให้ทนายตอบมาให้มาทำงานก่อนนะแต่ถ้าแบบนี้จะนำไปสู่การออกหมายจับนะคะท่านก็ต้องให้ทนายเขาว่าไปนะจากนี้ถือว่าเรารู้แล้วไหมคะว่าเขาออกหมายท่านตำรวจบอกว่าในเมื่อมันออกเป็นข่าวแล้วแบบนี้ค่ะเราตรงเนี้ยขายราคาที่พี่โต๊ะคะหรือจังหวนอะไรไหมคะกับเพื่อนพี่ต้องกินแล้วกังวลอะไรกับสถานการณ์ในตอนนี้ไหมคะใกล้ทำงานพี่ต้องกังวลไหมคะหลังจากที่หลังจากพี่ต้องถามเรื่องงานแล้วกันไหมกังวลไหมพี่ขออนุญาตขออนุญาตด้านทนายบิ๊กโจ๊กยืนยันไม่เคยได้รับหมายเรียกจี้สน.เตาปูนส่งสำนวนคดีเว็บพนัน BNK Master ให้ปปช.ยันตำรวจไม่มีอำนาจสอบสวนคดีนี้ชี้ไม่มีเส้นเงินไปถึงบิ๊กโจ๊กและภรรยาตั้งข้อสังเกตตั้งข้อหาแค่คดีฟอกเงินไม่แตะมาตรา157และ149เป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่คณะพนักงานสอบสวนทำไมเลือกเอาเฉพาะความผิดเฉพาะความผิดในเรื่องฟอกเงินเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะต้องการเอาคดีไว้กับตัวนี้ไงนะฮะแล้วก็ดำเนินการเองตามกฎหมายของปปช.แล้วพนักงานสอบสวนมีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงเบื้องต้นและต้องดำเนินการส่งเรื่องปปช.ภายใน30วัน120กว่าวันแล้วครับไม่มีการส่งไปที่ปปช.ผมมองว่าเรื่องนี้เป็นการเลือกปฏิบัติเลือกจะเอาคนตัวเอกสุรเชษฐ์ให้ได้ทนายตั้มบุกสน.เตาปูนแจ้งจับผบตร.และภรรยาพร้อมกับบัญชีม้าอีก2บัญชีในข้อหาร่วมกันฟอกเงินแต่ยังไม่แจ้งความเอาผิดมาตรา157เพราะเดี๋ยวสำนวนถูกส่งไปที่ปปช.ยืนยันดำเนินการด้วยตัวเองบิ๊กโจ๊กไม่เกี่ยวข้องส่วนทีมทนายของผบตร.ถอนแจ้งความเพราะกลัวตนจะไปขุดคุ้ยเส้นทางการเงินเพิ่มเติมแล้วจะโยงไปถึงญาติขยายวงกว้างมากขึ้นส่วนตนเองยอมรับว่ากลัวเรื่องของความปลอดภัยเหมือนกันทนายตั้มยังตำหนินายกที่นิ่งเฉยไม่ตั้งกรรมการสอบสวนเผยพุทธหน้าเตรียมเดินสายนำหลักฐานไปร้องอีกหลายหน่วยงานทั้งปปง.กรรมาธิการตำรวจและผู้นำฝ่ายค้านนายกประเทศอื่นนะครับป่านนี้นะครับเรื่องใหญ่ขนาดนี้นะระดับผบตร.นะครับที่วันนี้มีการกล่าวโทษกันนะครับเราก็ต้องหาว่าได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินน่ะเขาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบแล้วครับอันนี้นิ่งเงียบไม่ได้สนใจไม่มีอะไรเลยถ้าเกิดเขาไม่สนใจครับเขาเจอซองเอกสารผมไปเขาก็วางไว้อย่างนั้นนะครับไม่มีการตรวจสอบไม่มีการตั้งคณะกรรมการอะไรไปนะครับไปมันก็เสียเวลาเปล่าผมอยากจะยื่นหลายหน่วยงานนะครับจะยื่นให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะยื่นได้นะจนกว่าคนที่มีอำนาจในบ้านเมืองเนี่ยจะสนใจนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายตำรวจไซเบอร์ชี้เป็นหน่วยงานที่ถูกสังคมเพ่งเล็งจึงต้องมากำชับยืนยันไม่ได้มาสร้างภาพแต่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงในเวลาอันใกล้จากนี้ไปขอให้ทำงานอย่างมั่นใจไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครมาครอบงำภายใน30วันต้องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์จับอาชญากรรมไซเบอร์รายใหญ่ให้ได้ย้ำผู้บัญชาการหน่วยงานต่างๆต้องพิสูจน์ตัวเองอย่าให้ใครมากล่าวหาว่าเป็นคนของใครเจ้านายตัวจริงคือประชาชนส่วนคดี2บิ๊กตำรวจให้ปล่อยไปตามกระบวนการยุติธรรมรู้อยู่แล้วว่าหน่วยงานของท่านเนี่ยใครที่ทำผิดกฎหมายอยู่บ้างหน่วยงานของท่านถูกสังคมเพ่งเล็งอยู่นะครับผมยืนยันนะครับผมไม่ปกป้องผมจะไม่นิ่งเฉยนักการเมืองหรือใครก็ตามที่จะมาครอบงำท่านหรือมาบงการท่านไม่มียืนยันนะครับการตั้งผลวัดภายใน30วันส่วนกระบวนการยุติธรรมที่ต้องความเป็นธรรมกับท่านอาจารย์ผู้ใหญ่2ท่านที่ถูกย้ายไปก็ให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินต่อไปฟังข่าวสารมาก็บอกว่าท่านผู้บัญชาการเป็นเด็กคนนั้นเป็นเด็กคนนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่แฟร์สำหรับท่านผมว่าถึงเวลาที่ต้องมีการพิสูจน์อ่ะใครเป็นนายของท่านโดยแท้จริงไม่ใช่ผมไม่ใช่รักษาการนะครับผมประชาชนกล้องวงจรปิดจับภาพชัด2โจรเยาวชนขี่มอเตอร์ไซค์ก่อเหตุชิงโทรศัพท์เด็กชายวัย10ขวบขณะนั่งเล่นอยู่ในโรงเรียนขู่ฆ่าสั่งให้บอกรหัสปลดล็อกหน้าจอก่อนจะขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปเด็กชายผู้เสียหายขอร้องเอาโทรศัพท์มาคืนเพราะมีคุณค่าทางจิตใจเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่พ่อทิ้งไว้ก่อนตายและมีรูปพ่ออยู่ในนั้นด้านผู้ใหญ่บ้านพาเด็กไปแจ้งความเผยผู้ก่อเหตุชื่อในโหน่งอายุ17ปี
เป็นคนในหมู่บ้านส่วนอีกคนเป็นเด็กหญิงวัย14ปีเป็นคนหมู่บ้านข้างเคียงแม่เด็กหญิงพาลูกสาวมาขอโทษอ้างถูกนายโหน่งหลอกให้ไปก่อเหตุด้านตำรวจสภ.น้ำพองกำลังติดตามตัวคาดจับกุมได้เร็วๆนี้เปิดภาพกล้องวงจรปิดนาทีคุณยายป่วยอัลไซเมอร์เปิดประตูเข้าบ้านผิดโดนหมาของบ้านฝั่งตรงข้ามขย่ำจนเสียชีวิตลูกสาวเผยรู้แม่รู้ว่าบ้านตรงข้ามมีหมาดุเชื่อว่าแม่คงเปิดประตูเข้าไปเองไม่ติดใจใดๆทั้งสิ้นและบ้านหลังที่เกิดเหตุก็ไม่เคยปล่อยหมาออกมาเพ่นพ่านและเพื่อนบ้านก็มีความสัมพันธ์ที่ดีเรื่องที่เกิดขอให้เป็นอุทาหรณ์ที่ต้องดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์อย่างใกล้ชิดไม่เคยค่ะไม่เคยเลยไม่เคยเข้าไปแกรู้ว่ามีหมาแกก็ไม่เข้าคือปกติบ้านนี้เขาประตูเขาปิดแน่นหนาดีไหมครับปิดค่ะแต่เมื่อวานเนี่ยเขาใช่เขาล็อกเมื่อวานเขาไม่ได้ล็อกหลังเกิดเรื่องเมื่อวานทางเจ้าของบ้านได้มีการพูดคุยยังเขาไม่ติดใจเอาความด้านทนายเดชาชี้กฎหมายระบุชัดเจ้าของบ้านเลี้ยงสุนัขอยู่ภายในรั้วรอบขอบชิดใช้ความระมัดระวังดูแลสุนัขแล้วอย่างดีแม้จะไม่ได้ล็อกประตูบ้านไม่ได้ล่ามสุนัขแต่ก็ไม่ถือว่ามีความผิดเพราะเป็นสิทธิเสรีภาพของเจ้าของเคหสถานตามรัฐธรรมนูญบ้านเราเนี่ยถ้าหมามันอยู่ในบ้านลูกสุนัขอยู่ในบ้านเนี่ยใครจะเดินเข้าเดินออกไม่ว่าจะปิดประตูหรือไม่ปิดประตูเนี่ยจะเข้ามาในบ้านได้ต้องได้รับอนุญาตเพราะนั้นการเข้ามาโดยไม่รับอนุญาตเนี่ยเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอ่ะเพราะนั้นเข้ามาโดนหมากัดตายหรือบาดเจ็บอะไรต่างก็ต้องบาปเคาะก็ต้องรับไปเขาเรียกรับผิดในภัยพิบัติของตัวเองไปถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยมันไม่มีความผิดแต่ถ้านอกบ้านเนี่ยสัตว์ดุร้ายเนี่ยปล่อยไว้ข้างนอกอันนี้มีความผิดนะประมาทนะคู่รักหนุ่มสาวเจอเรื่องสุดช็อกชายประสาทหลอนบุกเข้ามาในห้องนอนชั้น2ของรีสอร์ทบนเกาะล้านก่อนจับเป็นตัวประกันผู้เสียหายเผยคนร้ายโกงค่าเรือสปีดโบ๊ทและขโมยของถูกไล่ล่าตัวมาตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนจะหนีเข้ามาในรีสอร์ทขณะที่ผู้เสียหายกำลังนอนหลับมารู้ตัวอีกทีมีมีดจ่ออยู่ที่หน้าก่อนถูกขู่ให้อยู่นิ่งๆแค่ขอมาหลบเท่านั้นผู้เสียหายฉวยจังหวะคนร้ายเผลอสะกิดแฟนให้วิ่งหนีแต่ตัวเองหนีไม่ทันต้องหลบอยู่ในห้องน้ำขณะที่ตำรวจเข้ามาเจรจากับคนร้ายกระทั่งคนร้ายเผลอหลับผู้เสียหายจึงหนีออกมาได้ก่อนตำรวจและพนักงานรีสอร์ทจะบุกชาร์จตัวคนร้ายได้ในที่สุดด้านรีสอร์ทและชาวบ้านที่เกาะล้านช่วยดูแลเยียวยาให้อย่างดีแต่อยากจะแชร์เรื่องราวนี้เป็นอุทาหรณ์และตอนนี้สภาพจิตใจยังไม่ดีกลัวคนร้ายจะย้อนกลับมาทำร้ายช่วงนี้ติดตามเรื่องเล่าการเมืองนะคะเริ่มต้นกันด้วยความเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยโหมโรงศึกซักฟอกตามมาตรา152ที่จะมีขึ้นในวันที่3วันที่4เมษายนนี้นะคะก็ชวนประชาชนจับตากับ7เดือนของรัฐบาลข้ามขั้วทำเพื่อใครทำไมในหัวใจไม่ใช่ประชาชนค่ะโดยที่เพจ Facebook พรรคก้าวไกลโพสต์เป็นเหมือนกับภาพโปสเตอร์หนังนะคะเป็นรูปของคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรลักษณะคือใส่แว่นดำด้านหลังเป็นทำเนียบรัฐบาลภายใต้ท้องฟ้าที่มืดครึ้มค่ะพร้อมกับข้อความโหมโรงว่า7เดือนเต็มหลังการขึ้นบริหารประเทศของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินและรัฐบาลผสมข้ามขั้วระหว่างเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเกือบครบทุกพรรคเจ็ดเดือนที่ประชาชนที่ผิดหวังกับการจัดตั้งรัฐบาลยังหวังว่าปัญหาเศรษฐกิจปากท้องจะดีขึ้นแต่วันนี้ Digital Wallet ยังไม่มาค่าแรงขึ้นเป็นหย่อมๆค่าไฟแพงขึ้นเรื่อยๆลูกหลานยังต้องไปเกณฑ์ทหารนักโทษคดีการเมืองยังติดคุกและบางคนได้กลับบ้านก็บอกว่า 3-4 เมษายนนี้เชิญชวนประชาชนร่วมรับฟังการอภิปรายทั่วไปพรรคก้าวไกลจะนำไปหาคำตอบว่ารัฐบาลเพื่อใครทำไมในหัวใจไม่ใช่ประชาชนขณะที่คุณวิโรจน์ลักษณาดิศรค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก็ย้ำว่าการซักฟอกในรอบนี้เป็นแค่การเตือนรัฐบาลยังไม่ถึงขั้นที่จะทำให้รัฐบาลล้มแต่หากเตือนแล้วไม่ฟังและส่อทุจริตในอนาคตก็จะยื่นเรื่องต่อไปที่ปปช.หรือว่าสตง.นะคะครับในขณะที่คุณภูมิธรรมเองนะครับก็สวนกลับทางพรรคก้าวไกลที่ตั้งหัวข้อแบบนี้ก็บอกว่าไม่สร้างสรรค์ครับบอกว่าหมดเวลาในการใช้วาทกรรมเป็นตราปั๊มจิกกัดแบบการเมืองเก่าคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พูดถึงกรณีที่ฝ่ายค้านโหมโรงการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152ในหัวข้อรัฐบาลเพื่อใครประชาชนไม่ได้อะไรก็ย้อนบอกว่าคนที่ตอบได้คือประชาชนไม่ใช่พรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายค้านแล้วก็บอกว่าหมดสมัยแล้วกับการใช้วาทกรรมมาปั๊มตราใครที่บอกว่าจะทำการเมืองสมัยใหม่แต่ใช้วาทกรรมมาจิกกัดแบบการเมืองเก่าซึ่งไม่สร้างสรรค์
มันหมดสมัยแล้วอ่ะใช้วาทกรรมมาปั๊มตาใครแล้วก็ให้คนอื่นมาพูดผมว่าการเมืองสมัยใหม่อ่ะที่บอกว่าจะทำการเมืองสมัยใหม่ร่วมกันเนี่ยมีแต่ใช้วาทกรรมมาคอยจิกกัดอย่างเงี้ยมันไม่สร้างสรรค์ว่าถ้าสร้างสรรค์เนี่ยมาเสนอแนะว่าที่ว่าไม่รับใช้ประชาชนตรงไหนนะครับหรือหัวใจแต่เพื่อใครอะไรเนี่ยมาดูว่าหัวใจจะตัดหัวใจออกมาดูร่วมกันก็ได้นะว่าหัวใจใครเพื่อประชาชนกว่าผมว่าให้ประชาชนเป็นคนตัดสินนะครับอย่าใช้วาทกรรมเลยมันไม่ใช่การเมืองใหม่มันเป็นการเมืองเก่าที่หาคำพูดมาคอยจิกกัดกันโดยไม่ได้ดูว่าความเป็นจริงจะเป็นยังไงผมก็เสียใจเหมือนกันนะที่ผมเห็นน้องหลายคนซึ่งดูท่าว่าเป็นคนรุ่นใหม่อยากจะทำงานการเมืองสมัยใหม่แทนที่จะมาพูดคุยนโยบายพูดคุยถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็มีข้อเสนอแนะอย่าบิดเบี้ยนประเด็นจากการที่ทำงานเพื่อเป็นข้อเสนอแนะเนี่ยมาใช้เป็นการดิสเครดิตรัฐบาลมันไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าเลือกตั้งยังอีก4ปียังเหลืออีก3ปีครึ่งค่อยไปว่ากันตรงนั้นดีกว่าคุณภูมิธรรมยังบอกด้วยนะครับว่าไม่ได้เตรียมพร้อมหากมีการหยิบยกประเด็นคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีขึ้นมาอภิปรายและขออย่าคิดแต่ว่ากลัวว่าคุณทักษิณกลับมาแล้วจะมีความนิยมจากประชาชนที่ศรัทธาแล้วจะมีผลกระทบต่อพรรคเพื่อไทยอย่าคิดแต่เอาชนะทางการเมืองเพราะนี่ไม่ใช่การเมืองใหม่ขณะที่คุณวิสุทธิ์ชัยนรุณครับในฐานะประธานวิปรัฐบาลก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องเตรียมองครักษ์ประท้วงและก็เตือนว่าหากมีการพาดพิงถึงบุคคลภายนอกที่เกิดเลยก็เป็นเรื่องปกติที่เขาต้องใช้สิทธิทางกฎหมายฟ้องร้องดำเนินคดีนอกจากนี้ครับยังต้องจับตาข้อตกลงเรื่องของการแบ่งเวลาระหว่าง2ฝ่ายหลังวิกรัฐบาลนั้นประกาศหักฝ่ายค้านโดยยื่นคำขาดให้เวลาอภิปรายเหลือ18ชั่วโมงจาก22ชั่วโมงครับค่ะในขณะที่นายกรัฐมนตรีค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็ได้เรียกรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆเข้าพบนะคะเพื่อติดตามสอบถามความคืบหน้าการทำงานก่อนการอภิปรายที่จะเกิดขึ้นโดยรัฐมนตรีที่เข้าพบอาทิคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์คุณปานปรีพหิทธานุกรรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศพันตรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรียุติธรรมและร้อยเอกธรรมรัฐพรหมเผ่ารัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์เป็นต้นค่ะซึ่งตามรายงานบอกว่าท่านนายกเนี่ยใช้เวลาหารือประมาณ20นาทีนะคะโดยคุณภูมิธรรมเปิดเผยหลังจากที่เข้าพบกับท่านนายกบอกว่านายกได้เรียกรัฐมนตรีไปติดตามความคืบหน้าการทำงานต่างๆของแต่ละคนกำชับให้เดินหน้าการทำงานไม่ต้องกลัวเอาสิ่งที่ทำมาพูดไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นซึ่งในส่วนของนายกเองก็ไม่ได้กังวลอะไรส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือการอภิปรายทั่วไปคุณภูมิธรรมบอกว่าท่านนายกไม่ได้กำชับอะไรอย่างที่บอกทุกคนทำงานเขาถามก็ตอบไม่มีอะไรอยู่แล้วส่วนร้อยเอกธรรมนัสค่ะเปิดเผยสั้นๆนะคะบอกว่าได้เข้ารายงานความคืบหน้าเรื่องร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมงพุทธศักราช2558รวมถึงเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงให้นายกรับทราบเช่นเดียวกันกับพันตรวจเอกทวีสอดส่องค่ะที่เผยเพียงสั้นๆว่าเป็นการเข้ารายงานความคืบหน้าการทำงานในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเท่านั้นค่ะครับส่วนภารกิจท่านนายกนะครับเมื่อวานนี้ช่วงเย็นเนี่ยเดินทางไปที่แฟลตดินแดงนะครับก็ไปกับหลากหลายภาคส่วนเหมือนกันคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีครับลงพื้นที่พร้อมกับนายวรวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีคุณพวงเพ็กชุลละเอียดนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีทางรักษาการผบ.ตร.ครับรวมถึงผู้ว่าชัดชาติลงพื้นที่ไปด้วยโดยนายกเดินไปดูความเป็นอยู่ของประชาชนตามแฟลตด้วยตัวเองนะครับสอบถามปัญหาต่างๆแล้วก็เข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงรายหนึ่งภายในแฟลตด้วยจากนั้นก็ได้พบปะประชาชนมีผู้พักอาศัยในแฟลตดินแดงนะครับประชาชนก็มามอบดอกไม้ให้กำลังใจบางคนมายื่นหนังสือร้องเรียนถึงสภาพอาคารห้องพักมีปัญหาเรื่องของเชื้อราหลายคนถือป้ายขอบคุณท่านนายกที่มาเยี่ยมนะครับก็บอกว่าชาวดินแดงชาวแฟลตดินแดงขอขอบคุณด้วยใจจริงใจถึงพึ่งได้เข้าถึงคนจนเคยได้นายกทักษิณมาช่วยในอดีตปัจจุบันก็ได้นายกเศรษฐามาช่วยอีกครั้งรวมถึงมีคุณป้าท่านหนึ่งนะครับก็ถือป้ายบอกว่ารอเงินดิจิตอลครับสิ้นปีนี้นะคะแล้วก็บอกว่าเอาใจช่วยนายกนิดดูบรรยากาศครับกว้างๆๆ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 ๆ
ากนายกก็บอกว่าที่มาวันนี้ไม่ได้มาทำคะแนนครับแต่ว่าต้องการมาดูความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจริงๆเพราะตึกที่อยู่อาศัยมีการชำรุดและเป็นอันตรายดังนั้นจะมีการซ่อมแซมให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการบริหารจัดการขยะเรื่องที่จอดรถไม่พอปัญหายาเสพติดและก็ปัญหาการพนันบ่อนที่ต้องแก้ไขด้วยวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมาดูเนี่ยมาดูหรือเรื่องปัญหาจริงๆที่เกิดขึ้นไม่ได้มาเพื่อที่จะมาทำคะแนนอะไรนะครับมาดูความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจริงๆไม่ว่าจะเป็นตึกที่อยู่อาศัยอยู่ที่มีการชำรุดนะครับแล้วก็เป็นอันตรายนะครับแล้วก็มาดูเรื่องการบริหารจัดการขยะแน่นอนครับพอเราอยู่กันเยอะเนี่ยปัญหาเรื่องยาเสพติดก็มีปัญหาเยอะเพราะฉะนั้นผมมาพร้อมกับท่านรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มาพร้อมกันตรงนี้เพื่อว่ามาจะได้ดูแลปัญหาอย่างบูรณาการเรื่องของปัญหาผู้ป่วยติดเตียงวันนี้ก็ได้มาเห็นสถานที่จริงแล้วก็ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและมนุษย์และก็ให้มีการมอบงบประมาณประจำเดือนให้เดือนละประมาณ 5,000 บาทท่านผู้ว่ากทม.ก็บอกว่าพื้นที่เราอยู่ตรงนี้ก็สามารถเป็นพื้นที่ที่เล่นกีฬาได้ออกกำลังกายได้ก็จะมาพัฒนาเพื่อให้ใช้งานได้อย่างจริงจังครับก็เดี๋ยวก็จะมาดูอีกแล้วก็จะมากำชับให้ที่เรามีการพูดกันไว้เนี่ยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับขอบคุณครับค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องเล่ารอบโลกค่ะ